สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับชนาทิพยิงสวยปิดท้ายช่วยซัปโปโรถล่มโยโกฮาม่าเปิดหัวเจลีกชนาทิพสงกสินห้องเครื่องทีมชาติไทยยิงประตูปิดกล่องช่วยให้ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านถล่มโยโกฮาม่า FC ไป 5-1 ในศึกเจลีกนัดแรกวันที่27กุมภาพันธ์64ความเคลื่อนไหวหลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลเมจิยาสึดะ J1 ลีกประจำฤดูกาล2021เจ้านกคู่ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรลงสนามนัดแรกของซีซั่นใหม่ด้วยการเปิดสนามซัปโปโรโดมต้อนรับการมาเยือนของโยโกฮาม่า FC โดยเกมนี้ไฮโลเปโตวิชกุนซือเซอร์เบียจัดการส่งเมสซี่เจชนาธิปสงกสินกองกลางช้างศึกทีมชาติไทยได้ออกสตาร์ทเป็นผู้เล่น11ตัวจริงให้กับทีมผลปรากฏว่านัดนี้เจ้านกคู่ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรได้ถล่มเอาชนะโยโกฮาม่า FC ขาดลอย 5-1 โดยที่เมสซี่เจชนาธิปสงกสินยิงสุดสวยปิดท้ายให้กับทีมในนาทีที่77ของเกมการแข่งขันก่อนที่ตัวเขาจะถูกถอดออกในนาทีที่82